และตอนนี้นะคะทีมกรีฑาทีมชาติไทยนะคะนำโดยท่านพลตำรวจตรีสุรพงษ์นะคะอริยมงคลนะคะอุปนายกสมาคมกีฬากรีฑานะคะซึ่งทำหน้าที่ผู้จัดการทีมในการแข่งขันครั้งนี้นะคะพร้อมด้วยประธานผู้ฝึกสอนกรีฑาทีมชาติไทยค่ะพลตำรวจตรีสุภวนัทอริยมงคลนะคะและอาจารย์วิทยานะคะปัทมรางกูลค่ะเจ้าหน้าที่ยืดเหยียดกล้ามเนื้อของเรานะคะนำคณะนักกรีธานะคะทีมวิ่งผลัด4คูณ100เมตรชายนะคะเข้าร่วมการแข่งขันนะคะในรายการวิ่งผลัด4คูณ100นะคะที่เมืองอินชอนสาธารณรัฐเกาหลีนะคะเพื่อควอลิฟายเข้าการแข่งขันกรีธาชิงแชมป์โลกนะคะที่สหรัฐอเมริกานะคะซึ่งเดินทางในคืนนี้นะคะนักกีฬาเดินทางทั้งหมดนะคะ5คนนะคะประกอบด้วยจ่าอากาศโทบัณฑิตช่วงชัยนะคะ10ตำรวจตรีสิริพลพันแท้10ตำรวจตรีชยุทธคงประสิทธิ์นะคะแล้วก็น้องบิวของเรานะคะภูริพลบุญสอนค่ะและก็สรอัตดาบบังนะคะต้องอะไรเนี่ยสำหรับวันนี้นะคะน้องบิวของเรานะคะก็ดูไม่ค่อยสดชื่นเท่าที่ควรนะคะเนื่องจากเมื่อวานน้องได้ทำการฉีดวัคซีนเข็มที่3นะคะซึ่งครบระยะเวลาพอดีนะคะในการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 นะคะซึ่งทีมก็มีความพร้อม 100% นะคะในการแข่งขันกรีธาครั้งนี้นะคะซึ่งทางประเทศเกาหลีนะคะได้เชิญทัพนักกรีธาทีมชาติไทยนะคะเข้าร่วมการแข่งขันนะคะซึ่งจะแข่งขันในวันที่3และวันที่4นะคะมิถุนายนนะคะพร้อมไหมก็พร้อมฉีดวัคซีนมาเมื่อวานมีผลกับร่างกายมากน้อยแค่ไหนคะน้องบิวก็มีมากครับเพราะว่าผมไม่สบายก็แบบมีไข้ขึ้นก็แบบตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยสำหรับรายการนี้กดดันไหมคะก็กดดันไหมก็ไม่ค่อยกดดันมากครับเพราะว่าแบบเพิ่งผ่านซีเกมมาก็รู้สึกว่าลุงแกโอนเงินเดือนค่ะก็ขอให้โชคดีนะคะน้องต้าเป็นไงบ้างมีความพร้อมค่ะไหนคะรายการแข่งขันในครั้งนี้พร้อมมากครับแต่ตื่นเต้นครับตื่นเต้นซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกด้วยใช่ไหมคะที่เดินทางไปแข่งที่ประเทศเกาหลีใช่ครับครั้งแรกแต่เป็นครั้งที่สองที่ออกนอกประเทศนะมีความคาดหวังยังไงบ้างคะก็อยากจะให้ทีมผมทำสถิติได้ดีขึ้นครับจะอยากจะลดสถิติเดิมที่เคยทำไว้ที่เวียดนามลงมาสักนิดนึงก็ยังดีหลังจากเราได้ผ่านการแข่งขันในรายการซีเกมมาแล้วนะคะกับรายการนี้แตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนได้ข่าวว่าเราเจอคู่แข่งที่ค่อนข้างที่จะมีประสบการณ์แล้วก็ทำสถิติดีหลายทีมใช่ไหมคะครับไม่ค่อยกดดันเท่าไหร่ผมคิดว่าเตรียมการครั้งนี้ทีมผมน่าจะดีกว่าครั้งที่ไปเวียดนามแน่นอนขอโชคดีนะคะอยากฝากอะไรถึงกองเชียร์บ้างไหมคะก็รอเชียร์ทีมนิติคุณร้อยไทยแลนด์ด้วยนะครับขอบคุณครับมีเงินน้อยใช้ได้มีเงินเยอะใช้ไม่ได้ที่เวียดนาม